เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคหยุดไป 2-3 วันเนื่องจากตั้งแต่วันอาทิตย์มีการสอนออนไลน์ในหลักสูตรการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผมเปิดการสอนมาตั้งแต่2เดือนก่อนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเมืองต่างประเทศและเน้นที่การคาบเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยก็ใช้เวลาตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาช่วงบ่ายก็ใช้เวลาในการที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเนื้อหาในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้พร้อมกันนั้นก็มีปัญหาเรื่องสุนัขของผมซึ่งเขาไม่สบายก็ต้องดูแลต่างๆต้องพาไปฉีดต้องดูเรื่องยาเรื่องการกินอาหารเรื่องการทำแผลที่เขาเกิดการอักเสบขึ้นตามข้อเนื่องจากอาการแพ้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษต้องประคบด้วยถุงเจลน้ำเย็นคือมีความเย็นก็ต้องหมั่นเปลี่ยนอันนั้นก็ค่อนข้างจะมีภาระแล้วก็สิ่งที่ไม่สบายใจประการหนึ่งก็คือการเห็นความโง่เขลาวาปัญญาของคนไทยเนี่ยมากมายเหลือเกินท่านก็คงสัมผัสได้ในเรื่องของไอ้ตัวปีศาจกายแก้วที่มันพากันกราบไหว้พูดผีแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสมมติฐานที่ผมเนี่ยเชื่อถือมาโดยตลอดเลยว่าคนไทยน่ะไม่มีศาสนาอย่าไปหลงผิดเลยนะครับคำกล่าวโกหกที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธคนไทยนับถือศาสนาพุทธนั่นมันอยู่ในตำราที่สอนเด็กเรียนไม่เป็นความจริงหรอกครับคนส่วนใหญ่แม้แต่พระภิกษุในวัดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นับถือพุทธมันก็บวชทรงเดชกันไปกลายเป็นลักษณะของพิธีกรรมดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมมันแยกแยะไม่ได้ถึงความชั่วร้ายของพระไอติและพากันหลงผิดไปต้อง14ล้าน14ล้านเสียงที่เรียกพระไอติเนี่ยโง่ทุกคนครับเพราะว่าเห็นคนชั่วนึกว่าเป็นคนดีผมก็มาใคร่ครวญดูว่าจะต้องควรจะนำเสนอหลักคิดอย่างไรเพื่อให้ท่านที่มีปัญญาอยู่แล้วเนี่ยสามารถเห็นได้อย่างถ่องแท้ว่าควรจะต้องดำเนินการอย่างไรดังนั้นการจะแยกความดีความชั่วความถูกความผิดเราจำเป็นต้องมีเครื่องมือชี้วัดในทางธุรกิจเขาเรียกว่า KPI Key Performance Indicator ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทุกเรื่องเราสามารถจะเอาหลักมาใช้วัดไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าเป็นมิติทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และในทุกด้านเพราะในโลกนี้มีความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่เคยมีอะไรใหม่เลยทุกสิ่งเนี่ยมันมีมาหมดแล้วไม่มีการชี้ไว้อย่างชัดเจนถ่องแท้แล้วเพียงแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันโง่เขลาเปล่าปัญญาความรู้ก็ต่ำความคิดก็ด้อยประสบการณ์ก็น้อยแต่ที่น่ากลัวก็คือว่าคนรุ่นใหม่ในเมืองไทยกับยะโสหังแทนที่จะรู้ว่าตัวเองชั่วโง่ก็ยังหลงผิดว่าตัวเองดีและก็มีความรู้สูงแค่นี้อย่างอื่นก็ไปไม่เป็นแล้วครับดังนั้นในการที่พรรคไอ้ตีทำไมมันถึงเป็นแหล่งชุมนุมของคนชั่วช้าสารเลวส.ส.ของมันก็ไม่มีดีเลยมีแต่คนเลวร้ายทั้งสิ้นไม่จะเป็นไอ้ขี่คุกก็มีไอ้โดนคดีก็มีไอ้ขายเหล้าขายเบียร์ก็มีสารเลวทั้งสิ้นทำไมมันไปรวมอยู่ในพรรคของมันผมใช้หลักการทางพุทธศาสนามาวิเคราะห์ได้ชัดเจนเลยว่าทำไมคนชั่วถึงไปตกอยู่ที่พรรคไอ้ตีแล้วก็พรรคไอ้ทักกี้ซึ่งมันเป็นกังฉินช่อราดบังหลวงจนหนีคดีไปหัวซุกหัวซุนมาเกือบ20ปีแล้วคนชั่วอยู่ในพรรคไอ้ตีคนชั่วอยู่ในพรรคไอ้ทักกี้มี KPI สิ่งใดจะมาชี้ได้นึกถึงเรื่องธรรมะก็ต้องคิดถึงธรรมะที่ชื่อว่าสมะชีวิตธรรมสมะก็คือสมนั่นแหละครับสมชีวิตธรรมะที่บอกว่าสมชีวิตหรือสมะชีวิตธรรมนั้นมีอยู่4ประการแสดงให้เห็นทั้งครอบครัวใดที่สามีภรรยาอยู่กันได้อย่างยั่งยืนหลายสิบปี
ก็ต้องเหตุนี้ทำไมคนดีๆไปอยู่ในพรรคนั้นพรรคนี้อย่างเช่นพรรคคุณพีรพันธ์เพราะคุณพีรพันธ์เป็นคนดีเป็นหัวหน้าพรรคก็เพราะใช้ดัชนีนี้ชี้วัดทำไมคนสารเลวไปอยู่พรรคไอ้ตีก็ใช้ดัชนีนี้ชี้วัดสามารถจะพิสูจน์ได้ในทุกกลุ่มทุกองค์การแม้แต่วงการอาชีพทำไมพวกแพทย์พยาบาลเขามีสมาคมของเขาควบคุมดูแลกันก็ใช้หลักนี้ชี้วัดได้ทำไมพ่อค้าวานิชไปรวมกลุ่มกันในสโมสรไลออนบ้างสโมสรโรตารี่บ้างก็ใช้หลักนี้ชี้วัดมันชี้ได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักจะนำมาพลิกแปลงพิจารณาสถานการณ์ต่างๆผมย้ำท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอย่าหลงผิดว่าโลกนี้มันมีสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอไม่จริงหรอกครับสิ่งใหม่ก็คือแตกต่างจากสิ่งเดิมแต่พื้นฐานมันเหมือนกันเช่นในอดีตเราใช้แสงสว่างจากการก่อกองไฟก่อคบเพลิงหรือว่าจุดใต้ปัจจุบันนี้เราก็ใช้แสงสว่างแต่จากการใช้กระแสไฟฟ้าจากการแผ่รังสีต่างๆพื้นฐานเบ็ดเสร็จก็คือความต้องการแสงสว่างดังนั้นวัสดุที่ทำให้เกิดแสงสว่างนั้นถึงมันจะเปลี่ยนไปแต่หลักการไม่เคยเปลี่ยนคนในอดีตกี่หมื่นกี่แสนปีก่อนมีกิเลสอย่างไรคนปัจจุบันก็มีกิเลสอย่างนั้นไม่มีอะไรแตกต่างเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือโมหะโลภะและโทสะท่านนึกหรือครับว่าคนเมื่อหมื่นปีก่อนไม่มีโมหะไม่มีโลภะไม่มีโทสะเขาก็มีคนยุคของเราปัจจุบันนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรที่มันตั้งวาทกรรมขึ้นมามันก็มีเหมือนกันโลภะโทสะและโมหะคนอีกในอนาคตอีก 50,000 ปีข้างหน้ามันก็มีเหมือนกันแล้วมันต่างกันอย่างไรครับไม่มีอะไรใหม่หรอกครับอย่าหลงผิดนักเลยครับดังนั้นเอาหลักธรรมนี้มาจับสมชีวิตธรรม4ประกอบด้วยประการแรกสมศรัทธาความเชื่อถือศรัทธายึดมั่นในเรื่องเดียวกันหรือคนเดียวกันผู้ที่เป็นชาวพุทธต้องนับถือพระพุทธเจ้าศรัทธาในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นเราจะไปสวดได้ยังไงครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระเจ้าต้องยึดมั่นในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่อจะพาพวกเราไปคนทุกข์ชาวพุทธเชื่ออย่างนี้ทุกคนถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่ใช่ชาวพุทธนี่ไง KPI ง่ายๆใช่ไหมหรือคนที่อยู่ในพรรคไอ้ตีก็เชื่อในคำโกหกของมันความชั่วช้าสารเลวที่มันตอแหลไว้นั่นมันก็อยู่ด้วยกันได้อันนั้นพระไอ้ตีจึงมีแต่คนโง่และคนชั่วและประการที่3คือทั้งโง่และชั่วคน3กลุ่มนี้อยู่ในพระไอ้ตีเพราะว่ามีความศรัทธาในสิ่งเลวร้ายเหมือนกันทำไมคนกลุ่มหนึ่งเล็กๆมาไปไหว้ไอ้ตัวปีศาจกายแก้วเมื่อ 3-4 วันก่อนทำไมคนส่วนใหญ่เขาไม่ไหว้เพราะเป็นศรัทธาในผู้ผีปีศาจหลงผิดนั่นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิข้อหนึ่งนี่เห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าสมศรัทธาเป็นประการแรกประการที่สองสมศีลามีศีลเท่าเทียมกันพอๆกันสามีภรรยาที่ภรรยาเคร่งครัดในศีลในธรรมถ้าได้สามีตรงกันข้ามก็อยู่กันไม่ได้ก็ต่างคนต่างทนกันไม่ได้สามีก็รำคาญทำไมภรรยาไปศึกษาวัดธรรมไปวัดบ่อยๆทำไมไปหาท่านอาจารย์ปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าสามีเอาแต่กินเหล้าเมายาภรรยาก็มองเห็นว่าสามีเนี่ยไม่มีบุญวาสนาคู่ควรกับตนเองเลยเพราะว่าหลงอยู่ในอบายมุขแล้วจะอยู่กันได้ยังไงครับอยู่ไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องแยกจากกันนี่คือสมศีลาประการที่สามสมปัญญาต้องมีปัญญาเสมอกันปัญญาผมไม่หมายถึงระดับการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโททั้งปริญญาเอกทั้งโลกอย่างที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับปัญญาคือความเห็นถูกนั่นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
หรือถ้ามีความเห็นผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฐิถ้าเป็นคนชั่วมันก็ชั่วเหมือนกันก็อยู่กันได้เหมือนอย่างพวกมหาโจรทั้งหลายผัวก็โจรเมียก็โจรไอ้ที่ไปปล้นชิงวิ่งราวลักทรัพย์ขโมยรถจักรยานยนต์เขาบางทีข่าวก็ออกมาชัดเจนว่าทั้งผัวทั้งเมียเล่นด้วยกันไปช่วยกันขโมยของเขามันอยู่กันได้เพราะมีสมปัญญาปัญญาก็คือมีมิจฉาทิฐิส่วนผู้ที่มีปัญญาเท่าทันในทางพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาทิฐิความเห็นถูกก็ต้องอยู่กันได้อันนั้นไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วมันต้องพอๆกันมันก็อยู่กันได้และข้อสุดท้ายสมจาคะการบริจาคอยู่ในเกณฑ์ต้องใกล้เคียงกันสามีเอาเงินไปบริจาคการกุศลเป็นเงินจำนวนมากถ้าภรรยาเสียดายเงินไม่เห็นค่าของการบริจาคทานซึ่งเป็นหนึ่งในการสะสมบารมีสิบทัศน์ก็อาจจะไม่พอใจเนี่ยเงินทองหามายากนะทำไมเธอไปให้คนนู้นคนนี้เยอะแยะก็อยู่กันไม่ได้ไม่พอใจแต่ถ้าจาคะเสมอกันเห็นความดีของการบริจาคทานเป็นการลดอัตตาตนเองลดความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินต่างๆมันเป็นการขัดเกลาจิตใจก็ไม่ขัดขวางก็ชื่นชมกันไปผมไปโรงพยาบาลศิริราชผมก็บริจาคมูลนิธิศิริราชครั้งละ1,000บ้าง500บ้างกลับมาผมก็เอาไปเสร็จให้คุณผู้หญิงเอาไว้รวบรวมเพราะเขาเป็นคนคิดภาษีก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอย่างไรเลยที่จะขัดขวางอย่างไรผมบริจาคเงิน10,000ไปสร้างสถานที่ที่รับรองผู้มาปฏิบัติธรรมที่จังหวัดปราณบุรีผู้หญิงก็ไม่ได้ว่าอะไรแรงงานนั้นก็ไม่ได้เครดิตในการลดภาษีอะไรภาษีที่เป็นผลรายได้ครับที่เขาลดหย่อนให้โดยการบริจาคการกุศลแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลายองค์การเนี่ยเขาไม่สามารถจะออกใบเสร็จได้ดังนั้นก็ออกมาใช้ในการเคลมภาษีก็ไม่ได้แต่ไม่ใช่สำคัญไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยเราไม่ได้บริจาคไปเพราะเราต้องการลดภาษีก็บริจาคเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเรามีขีดความสามารถจะกระทำได้เฉพาะเรื่องกรณีสมชีวิตธรรม4นี้ใช้ได้ในทุกกลุ่มคนอธิบายได้ว่าทำไมคนพวกนั้นอยู่รวมกันดังนั้นถ้าเรามองย้อนกลับเรารู้ว่าคนใดไปอยู่กับกลุ่มคนชั่วเราก็ทราบดีว่าไอ้นี่แหละชั่วด้วยไม่งั้นมันอยู่กันไม่ได้ใช่ไหมผมจึงเห็นชัดเจนว่าคนที่อยู่พรรคไอ้ตีเลวซามต่ำช้าทุกคนสสพรรคมันเป็นสสไม่มีดีสักคนเพราะคนดีไปอยู่กับไอ้ตีไม่ได้คนดีไปอยู่กับไอ้ทักษิณชินวัตรไม่ได้เพราะทักษิณมันเป็นกังฉินช่อราชบังหลวงหนีคดีหัวซุกหัวซุนมองในแง่อนุโลมก็ได้มองอย่างเงี้ยปฏิโลมก็ได้โดยอาศัยแกนดัชนีชีวัตที่มีชื่อว่าสมชีวิตธรรม4อันนี้ก็แค่ชัดเจนไม่ต้องอะไรมากแต่ถ้าลึกไปกว่านั้นคนยุคนี้แยกแยะคนดีคนชั่วไม่ได้แยกแยะคนถูกคนผิดไม่ได้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพราะเหตุใดเพราะไม่มีหลักพิจารณาคนดีว่าคนดีนั้นคืออย่างไรผมเน้นย้ำมาหลายครั้งแล้วปูชนียบุคคลที่ผมเทิดทูนและยึดถือเป็นตัวอย่างนั้นมีไม่กี่องค์ไม่กี่ท่านยกตัวอย่างเช่นสูงสุดต้องเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ารองลงมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รองลงมาจากนั้นก็คือบิดามารดาที่สั่งสอนผมเห็นท่านเป็นคนดีคำสั่งสอนของท่านไม่มีสิ่งใดที่เป็นจุดที่จับผิดได้เลยตรงกันข้ามผมปฏิบัติตามท่านผมไม่เคยมีปัญหาผมไม่เคยค้ำประกันใครเพราะพ่อสั่งเอาไว้ผมก็ไม่ค้ำปัญหาเรื่องการลูกหนี้หนีไปแล้วเราเป็นผู้ค้ำก็ถูกฟ้องร้องไปอย่างที่มันบ่นกันยากมายในเครือข่ายสังคมออนไลน์กับผมไม่เกิดแน่นอนเพราะผมไม่ค้ำประกันใครผมไม่กู้ดียืมสินใครเพราะว่าแม่สอนไว้อยากได้อะไรต้องเก็บตังค์ซื้ออย่าไปกู้เงินเขาผมผ่าฝืนอยู่ครั้งเดียว
ตอนที่ผมไปกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปซื้อคอนโดมิเนียมที่เมืองทองอันนั้นผมไม่ได้ต้องการที่อยู่อาศัยแต่ผมเห็นว่ากำลังคิดกันยุคนั้นผมก็ซื้อวางเก็บเอาไว้ปัจจุบันนี้หลายสิบปีเต็มทีแล้วก็เก็บค่าเช่าทุกเดือนมาอยู่จนทุกวันนี้เมื่อวานนี้ผู้เช่าเขาก็เพิ่งโอนเงินมาให้ผมก็ได้กินไปโดยตลอดอันนั้นเป็นครั้งที่ผมกู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ละเมิดคำสอนของแม่แต่ผมพิจารณาดูแล้วว่าผมมีขีดความสามารถที่จะผ่อนเงินกู้นั้นได้และผมก็ผ่อนหมดไปนานแล้วตัวอย่างอย่างนี้ก็แจ้งเห็นว่าคำสอนของพ่อแม่ของผมนั่นไม่มีอะไรผิดผมก็ยึดมั่นท่านนอกจากนี้ก็ยังมีปูชนียบุคคลอีกหลายท่านที่ผมให้ความศรัทธานับถือยกตัวอย่างเช่นพี่วิชามหาคุณผมได้รับความกรุณาจากพี่วิชาให้ผมไปสัมภาษณ์ทำคลิปไว้หลายปีมาแล้วผมยังไม่ตัดต่อลง YouTube เลยเพราะตอนนั้นน่ะผมสัมภาษณ์ท่านมาแล้วผมเห็นว่าข้อมูลมีมากและมีประโยชน์ผมก็จะมาตัดเป็นท่อนๆก็ยังไม่สามารถทำได้เสร็จสิ้นจนทุกวันนี้ผมขออภัยพี่วิชามหาคุณไว้ด้วยแต่ผมจะต้องเผยแพร่อย่างแน่นอนครับขอบพระคุณท่านอีกครั้งนึงนอกจากนี้ก็มีครูบาอาจารย์ผมท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ปราณีทีติวัฒนาท่านเป็นคนปรามผมไว้ไม่ให้ผมเข้าป่าไปในช่วงกรณีเหตุการณ์6ตุลา19ผมก็จะเข้าป่าตามเพื่อนๆไปละเพราะผมโกรธแค้นมากในการที่จะปราบปรามผู้คนทั้งหลายด้วยความทารุณโหดร้ายความบ้าคลั่งของมนุษย์คนไทยด้วยกันเนี่ยก็ได้รับการชักชวนจากพรรคคอมมิวนิสต์ผมก็ไปนำเรียนอาจารย์ว่าผมจะเข้าไปดูพวกนี้หน่อยนะมันชวนผมไปอยู่ในป่าท่านอาจารย์ก็คิดให้ดีนะแม่ก็ยังแก่แล้วแม่ก็อายุมากแล้วนะตอนนั้นพ่อไม่อยู่แล้วแม่อายุมากแล้วถ้าเป็นอะไรไปใครจะมาดูแลและประวัติมันเสียนะถ้าเข้าไปถึงเราจะไม่ใช่พวกนั้นแค่เข้าไปดูเนี่ยก็เสียประวัติแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบได้ผมเชื่ออาจารย์ปราณีผมไม่เข้าไปในขณะที่เพื่อนๆหลายคนเข้าไปมันอยู่ได้ไม่เกินปีครับเพนมาหมดเพราะว่าไอ้พรรคคอมมิวนิสต์มันไม่ได้ดีเดย์อะไรอย่างที่มันโกหกเลยคนนั้นออกมาหมดไอ้เสกสรรประเสริฐกุลไอ้ธีรยุทธบุญมีและอีกหลายๆคนที่ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์บ้างอะไรบ้างไอ้พวกนี้เข้าคุกก็มีเข้าป่าไปก็ต้องออกมาอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นเลยผมได้รับคำเตือนจากท่านอาจารย์ปราณีผมก็ไม่เข้าไปถ้าผมเข้าไปตอนนั้นผมคงไม่ได้เป็นระดับนายพลจนถึงขนาดนี้แล้วครับไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะผมเชื่อผู้ใหญ่ครับนี่คือสิ่งที่สำคัญและไอ้ตีพยายามจะหลอกเด็กให้เนรคุณอกตัญญูผมเห็นสิ่งเหล่านี้มามากมายแล้วชีวิตเกือบจะถึง6รอบแล้วดังนั้นผมจึงเห็นความเลวร้ายของไอ้ตีและครูชั่วในหลายมหาวิทยาลัยที่มันหลอกเด็กไปเป็นเครื่องมือนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ยึดถือเป็นปูชนียบุคคลอีกพระองค์หนึ่งที่ผมมีความศรัทธาท่านเป็นอย่างสูงท่านเคยเรียนหนังสือห้องเดียวกับแม่ผมและก็ท่านก็มีบุญญาบารมีจนถึงกับเป็นสมเด็จพระราชชนีบ้านเดิมของพระองค์ก็อยู่ใกล้บ้านผมนั่นอยู่บริเวณหลังวัดอนงผมอยู่สะพานพุทธก็อย่างที่เรียนแล้วแม่ก็เรียนห้องเดียวกันแม่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เรียนกันก็เรียกชื่อท่านธรรมดาแต่ตอนนี้ท่านมียศมีศักดิ์สูงส่งก็จะไปตีเสมอไม่ได้แล้วก็เรียกว่าไม่ใช่แม่ไม่ใช่เพื่อนละว่าถ้าองค์มีฐานะสูงแล้วแต่แม่ก็พูดถึงในเชิงดีอยู่เสมอนั่นก็คือสมเด็จพระราชชนีศรีสังวาลผมไปดูวังท่านที่ดอยตุงผมศึกษาประวัติของท่านตั้งแต่เริ่มฟังจากแม่เล่าแล้วเสร็จแล้วก็มาศึกษาตอนโตขึ้นพระองค์มีความสมถะถูกกดดันมากมายจากคณะราษฎรจนเสด็จไปต่างประเทศในที่สุดคณะราษฎรมาไปทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่8มาเสวยรัฐบัตรต่อจากในหลวงรัชกาลที่7ที่ทรงสละราชสมบัติพระองค์ก็เตรียมการอย่างดีพระองค์ก็อบรมสั่งสอนพระราชบุตรของพระองค์ทั้งสองพระองค์จนได้เป็นพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ก็คือในหลวงรัชกาลที่8
และรัชกาลที่9ผมไปดูบ้านที่ท่านเคยอยู่ที่บอสตันผมก็เห็นความสมรรถะเรียบง่ายศึกษาทั้งจากประวัติศาสตร์ฟังข้อมูลจากแม่เล่าไปดูสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่บอสตันและที่ดอยตุงผมเห็นอย่างเดียวตรงกันหมดคือความเรียบง่ายความสมรรถะและความยึดมั่นในศาสนาผมจึงศรัทธาสมเด็จพระชนนีศรีสังวาลเป็นอย่างสูงไปที่ดอยตุงก็จะมีข้อเขียนของพระองค์ท่านเนี่ยใส่กรอบไว้ตามฝาผนังที่ตำหนักของท่านอยู่หลายเรื่องหลายราวซึ่งสามารถจะนำมาวิเคราะห์ได้ทีละเรื่องอย่างยาวๆเลยเพราะแสดงถึงความลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งผมอยากจะอัญเชิญมากรณีหนึ่งในคำจำกัดความที่พระองค์ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องคนดีดังภาพที่ผมนำมาต่อไปนี้ครับคนดีตามพระราชาวินิจฉัยของพระองค์ก็คือคำบรรยายของพระองค์ตามที่ได้ทรงตรัสไว้คนดีของฉันหรือจะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปดไม่สอพรไม่อิจฉาริษยาไม่คดโกงและไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆแต่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีในขอบเขตของศีลธรรมจากพระราชดำรัสของพระองค์เพียงเท่านี้เราแยกแยะคนดีคนชั่วได้ชัดเจนที่สุดผมเป็นคนที่เกลียดคนโกหกมดเท็จคนกะล่อนผมเกลียดศรีธนชัยผมไม่เคยศรัทธาไอ้ขุนแผนเพราะผมเห็นว่าขุนแผนนั้นมันเป็นคนกะล่อนผมนำนิยามของท่านสมเด็จพระชนนีศรีสังวาลมาวิเคราะห์พฤติกรรมของทุกคนผมแยกคนดีคนชั่วได้ชัดมากไอ้ตีตอแหลทุกเรื่องไอ้ทักษิณชินวัตรโกหกมดเท็จช่อราชบังหลวงไม่มีศีลไม่มีธรรมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐประหารมาตั้งแต่ปี2557เพื่อป้องกันประเทศชาติพินาศจากการกระทำของยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อมาในปี2562ท่านเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560กำหนดไว้ไอ้พวกชั่วช้าทั้งไอ้ติทั้งไอ้ทักษิณพยายามหาข้อผิดพลาดการช่อราชบังหลวงหรือคดีต่างๆของพลเอกประยุทธ์เพื่อมาทำลายท่านท่านทราบไหมครับมันหามาเกือบ10ปีมันหาไม่เจอทำไมมันหาไม่เจอซ่อนเก่งนะไม่มีใครซ่อนอะไรได้หรอกครับความลับไม่มีในโลกแต่ที่มันหาไม่เจอเพราะไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ต้องใช้วิธีการโกหกไอ้คนโง่ๆต่อไปเนี่ย8ปีไม่มีอะไรดีทั้งที่ทางด่วนถนนรถไฟความเร็วสูงรถรางคู่สิ่งต่างๆผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการประดิษฐ์วาทกรรมโกหกมดเท็จของไอ้ตีนั้นอ่ะมันหลอกได้แต่เด็กโง่ๆซึ่งเป็นเรียกตัวเองว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นิยามของมันก็คือความรู้ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีหยาบคายคิดไม่เป็นด้อยปัญญาด้อยประสบการณ์และเชื่อมั่นศรัทธาในคนชั่วช้าคือไอ้ตีดังนั้นเมื่อมันหาเรื่องพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เลยก็ต้องใส่ร้ายโดยการใช้วาทกรรมต่างๆนานาถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขามีความผิดเขาซุกซ่อนเขาทำสิ่งไม่ดีไว้ท่านนึกหรือว่าครับว่า8ปีมันจะขุดไม่เจอโลกนี้ไม่มีความลับเลยนะครับเอาปัญญาดูตรองดูก็จะรู้ว่าคนดีคนชั่วเป็นอย่างไรเอานิยามของสมเด็จพระชนนีศรีสังวาลมาตัดสินได้ทุกคนนอกจากนี้เอาหลักธรรมมาจับก็ได้เอาง่ายๆตื่นๆพื้นๆขนาดนี้คนไทยมันก็ยังไม่รู้เลยนั่นก็คืออบายมุขหกอบายมุขหกหมายถึงว่าหนทางแห่งความเสื่อม6ประการด้วยกันซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอุบาสกบวติกาไม่จะต้องไม่ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ต้องการพบกับความเสื่อมความหายนะประการแรกก็คือการมัวเมาเสพยาเสพติดเสพสุราต่างๆอย่างไอ้เมื่อ2วันนี้ไอ้ชาละเลพักไอ้ตีก็เอาเบียร์มาโฆษณาท่านเห็นไหมครับ
อันดับแรกเลยไม่รู้จักหรอกครับอบายมุขกับมุขเพราะมันไม่นับถือศาสนาพุทธแม้มันจะอ้างว่าเป็นคริสเตียนมันก็ไม่ใช่คริสเตียนโกหกทางนั้นข้อแรกชัดเจนมากไม่เสพสุรายาเสพติดข้อ2การเที่ยวกลางคืนเมื่ออาทิตย์ก่อนท่านเห็นไหมครับไอ้สอสอสารเลวพักเดิมนั่นแหละครับไปชกต่อยกันกับใครก็ไม่รู้ในผับในบาร์อะไรของมันเนี่ยคนดีๆเขาไม่เที่ยวกันไม่ใช่แต่เป็นสอสอที่เป็นต้องเป็นตัวอย่างหรอกคนปกติที่เป็นชาวพุทธเขาก็ไม่ไปแต่มันไปมันก็ชั่วไงนี่คือข้อ2การเที่ยวกลางคืนข้อ3การดูการเล่นเอาไว้มุขพูดถึงการดูการเล่นแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้เห็นโทษของการดูการเล่นที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อฝันในอากาศแต่ท่านก็กำหนดเอาไว้นะครับผมไม่เคยดูละครมานับไม่ถ้วนปีแล้วน่าจะเป็น10ปีไปแล้วล่ะครับอะไรที่เขาพูดกันมาตาละดาอะไรของเขาผมก็ไม่ดูแล้วไม่คิดจะไปดูด้วยไร้สาระไม่มีความหมายเลยครับเราศึกษาพระธรรมแล้วเราเหนือกว่าพวกนั้นไม่จำเป็นจะต้องมาดูอะไรพวกนั้นละแล้วก็ไม่มีความอยากจะไปดูด้วยเมื่อก่อนผมชอบฟังดนตรีคลาสสิกเขาจะจัดกันที่ศูนย์วัฒนธรรมซึ่งแน่ดีนะทางบริษัทบิ๊กกริมเขาเคยเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์รายการดนตรีพวกนี้เสมอคุณทาราลิงก็ส่งตั๋วดูฟรีมาที่บ้านเป็นประจำเลยต่อภายหลังผมไม่ได้ไปอีกแล้วตั้งแต่เริ่มโควิดใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอยากจะไปอีกหรอกเพราะว่ามันผ่านโค้งนั้นไปแล้วก็ยังขอบคุณทางบริษัทบิ๊กกริมนะครับที่ได้กรุณาให้ตั๋วมาดูสม่ำเสมอเมื่อเดือนก่อนนี้วันชาติเยอรมันเขาก็ให้ตั๋วมาไปดูคอนเสิร์ตเหมือนกันก็ไม่ได้ไปปฏิเสธไปทั้งที่หายากมากแล้วก็ไม่ได้ให้คนทั่วไปเข้าไปก็เพราะว่าหมดความต้องการจะไปดูการเล่นต่างๆแล้วนั้นแล้วปัจจุบันนี้ก็ใช้เวลาเฉพาะที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆผู้มีปัญญาเท่านั้นเด็กสามขวบสามขีดผมไม่คิดจะไปช่วยเพราะช่วยไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยอยากช่วยมันแต่ผมเชื่อช่วยไม่ได้หรอกครับมันตกต่ำไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยดึงยากนอกจากนี้นอกจากการเสพสุรายาเสพติดการเที่ยวกลางคืนการดูการเล่นประการที่4ก็คือการเล่นการพนันปัจจุบันนี้ท่านคงเห็นใช่ไหมครับไอ้การพนันออนไลน์มันโผล่มานับไม่ถ้วนเลยแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์ไอ้พวกรายการหนังหนึ่งต่างๆด้วยดังนั้นประคองตัวยากมากครับผมก็เชื่อว่าไอ้สอสอภาคตีเนี่ยก็คงมีเยอะแยะเพราะคนดีๆไม่อยู่ภาคตีมีแต่คนสารเลวทั้งนั้นแหละครับมันก็ต้องครบอยู่แล้วเรื่องอบายมุขต่อมาก็ยังมีเรื่องความเกียจคร้านการงานความเกียจคร้านเนี่ยถือเป็นทางความเสื่อมไม่พัฒนาตัวเองวันวันก็แถกแถไปเรื่อยกินสุราไปเตะหมูเตะหมาชกต่อยกันในบาร์หรือไม่ก็เอาเบียร์มาซดเข้าไปตามภาษาคนสารเลวมันก็ซดเบียร์ซดเหล้ากันไปเห็นได้ชัดเจนประการสุดท้ายคือการคบคนชั่วเป็นมิตรคนที่อยู่ภายตีเป็นคนชั่วทางนั้นดังนั้นคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปศรัทธาพระไอตีมันก็คือคนชั่วตาม KPI เรื่องสมะชีวิตธรรม4ที่ผมนำเรียนมาเมื่อตอนต้นนี้แล้วไงอันนั้นใครจะศรัทธาไอตีใครศรัทธาทักกี้ในสายตาของผมเป็นคนเลวทางนั้นเพราะผมมี KPI ชี้ไม่ได้คิดเอาเองเห็นไหมครับว่าใครจะมาเถียงอย่างไรเนี่ยถ้าเรายึดเรามีหลักเราพูดได้เสียงดังเพราะเหตุผลของเราชัดเจนไม่ใช่เหตุผลแถกแถเหตุผลประดิษฐ์วาทกรรมหลอกลวงไปเรื่อยๆไม่ใช่และประการสุดท้ายยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถนำมาชี้ได้ชัดเจนก็คือกรรม3ประการกรรม3ประการเนี่ยพิสูจน์ได้โดยปิดบังไม่ได้เลยก็คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทั้ง3ด้านนี้เราเรียกว่ากรรมบท10ก็คือการแยกย่อยออกไปมโนกรรมความคิดมี3ข้อจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันก็แค่3ข้อนี้ประการแรกการคิดปองร้าย
ประการที่สองการอยากได้ของคนอื่นเขาและประการที่สามความเห็นผิดคนที่บูชาไอ้สีเป็นพวกเห็นผิดคนที่กราบไหว้ไอ้กายแก้วเป็นพวกเห็นผิดมโนกรรมไม่ผ่านแล้วผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวท่านจะจบไม่ทันมโนกรรม3 1คือการคิดร้ายต่อคนอื่นครับข้อ2การอยากได้สิ่งของใดก็ดีและข้อ3ความเห็นผิดนี่คือมโนกรรมอันดับแรกแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพฤติกรรมทั้งหลายเกิดจากมโนกรรมทั้งสิ้นต่อมาวจีกรรมวจีกรรมที่ชัดเจนดูกรณีศึกษาอิตาพยอมวัดสวนแก้วและตุ้มเป๊หมดครับวจีกรรมวิธีกรรมห้าม3 4ประการ1การโกหกหมดเท็จพยอมโกหกใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่10เรื่องเกี่ยวกับภาษีมันหาว่าพระองค์ไม่เสียภาษีโกหกเห็นเห็นประการที่2การพูดส่อเสียดมีเงินเยอะใช่ไหมเสียภาษีบ้างสิโหข้อ2มึงก็ไม่ผ่านข้อ3การพูดจาเพ้อเจ้อการพูดจาเพ้อเจ้อคือพูดเฟ้อฟ้าโดเดไปเรื่อยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอริยสัจ4ถือว่าการพูดเพ้อเจ้อทั้งสิ้นและประการสุดท้ายการพูดคำหยาบการกระแนะกระแนะส่อเสียดในทางพุทธศาสนาจัดว่าเป็นกลุ่มคำหยาบวจีกรรม4ประการมโนกรรม3วจีกรรม4ส่วนกายกรรมมี3ก็คือการฆ่าสัตว์อันนี้ชาวพุทธไม่ทำแม้แต่การไปกินร้านปอกุ้งเผาหรือร้านอะไรก็ดีซีฟู้ดทั้งหลายท่านคงเคยเห็นมันจะมีบางร้านมันจะมีตู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาว่ายไปว่ายมาอยากจะกินตัวไหนไปเชียร์เอาตัวนี้เขาก็เอาตัวนั้นไปฆ่าทันทีท่านแหละผิดสิ่งข้อหนึ่งเต็มๆแต่ถ้าท่านเข้าไปในร้านอาหารสั่งชูปลาช่อนแปะซะมากินท่านไม่บาปเพราะท่านไม่ได้ฆ่าใครฆ่าไม่รู้กูจะกินเห็นไหมครับข้อ1การฆ่าสัตว์2การลักทรัพย์3การประพฤติผิดในกามนี่คือกายกรรม3อันนั้นในกรรมบท10แบ่งเป็นมโนกรรม3วจีกรรม4และกายกรรม3เอามาตัดสินได้ทุกคนว่าผู้ใดเป็นอย่างไรโดยจัดเรตติ้งถ้าใช้อาสานักวิจัยก็จัดเป็นเรตติ้งลิคเกอร์สเกลก็ได้เอาละมโนกรรมเราวิเคราะห์เขาอย่างนี้เขาทำอย่างนี้เพราะจิตเขาเป็นอย่างนี้ใส่น้ำหนักเข้าไปจำนวนเท่าไหร่ก็มาตัดสินได้เห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับไม่ยากหรอกครับถ้ารู้จักหลักไม่ยากครับถ้ารู้จักพุทธศาสนาเราจะแยกแยะดีชั่วได้ชัดเจนทั้งคนดีคนชั่วพักดีพักชั่วองค์การใดดีองค์การใดชั่วแยกได้หมดนี่แค่ดัชนีแบบพื้นๆเท่านั้นเองก็ยังสามารถแยกประเด็นได้มากมายไก่กองเลยหันมาเรียนรู้ศึกษาพุทธศาสนากันเถอะครับเราจะได้เท่าทันคนชั่วช้าจะได้หลงไม่หลงผิดไปไหว้ปีศาจกายแก้วจะได้ไม่หลงผิดไปเลือกไอ้พรรคสันเลวของไอ้ตีจะได้ไม่หลงผิดไปบูชาคนไม่ดีเราชี้หลักแบบนี้แล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกหลานให้ได้เข้าใจและให้เขามีทิศทางมีหลักยึดมิฉะนั้นเขาจะถูกครูชั่วที่มั่วอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายหลายแห่งทั่วประเทศไทยในโรงเรียนทุกระดับมีหมดเพราะว่าไอ้ตีใช้เงินมากมายไปซื้อครูชั่วมาเป็นค่ารับใช้ท่านต้องเข้าทันมันไม่ใช่เหตุการณ์โดยบังเอิญนะครับทุกอย่างเป็นไปตามยุทธศาสตร์ทำลายชาติมีการแบ่งงานกันทำทำไมนางเตี้ยทำหน้าที่ในการปล่อยคำหยาบคายต่ำช้าตลอดเวลาทำไมไอ้ตาถลนปั่นเฟซบุ๊กสร้าง AI โกหกผู้คนอยู่ในไซเบอร์สเปซทำไมครูชั่วที่ธรรมศาสตร์จุฬาถึงปั่นหัวนักเรียนนักศึกษาทุกส่วนนี้มันพุ่งเป้าไปที่ยุทธศาสตร์ของมันเท่านั้นที่มันกระทำแบ่งแยกหน้าที่กันไป
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนองวัตถุประสงค์ย่อยแต่ละข้อแต่ละข้อซึ่งเรื่องนี้ซับซ้อนลึกซึ้งผมต้องขอเวลาแยกให้เห็นชัดแล้วจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับทุกอย่างมีเป้าหมายและมีการวางยุทธศาสตร์ที่ละเอียดชัดเจนในระยะเวลาสั้น